ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:04 น.ศบค.พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 15,191 รายรักษาหายเพิ่ม 18,721 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 137,859 รายอาการหนัก 4,168 ใส่เครื่องช่วยหายใจ 875 เสียชีวิตอีก 253 ขณะฉีดวัคซีนแล้วรวม 39,630,000 โดส 12:20 น.ฝ่ายความมั่นคงพบความเสี่ยงโควิดรวมกลุ่มดื่มสุรามั่วสุมเสพยาเล่นพนันต่อเนื่องยังเปิดโรงพยาบาลสนามจุดคัดกรองทุกเหล่าทัพพื้นที่สีแดงช่วยเหลือประชาชนลุยปรับมาตรการเชิงรุก 12:32 น.กองปราบรูปวัยรุ่นหัวร้อนฟันคู่อริบางตายหลบหนีคดีนาน8ปีส่งสภ.เมืองนครศรีธรรมราชดำเนินคดีขณะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุด 12:49 น.พ่อค้าแม่ค้าย่านประตูน้ำโอดยอดขายวูบหลังเจอพิษโควิด-19 ทำลูกค้าหายแม้คลายล็อกดาวน์ยังไม่คึกคัก เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup